สวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่4นะคะในเรื่องของการแนะนำงานวิจัยนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคือรองศาสตราจารย์สาวตรีสุขศรีนะคะปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิศึกษานะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ดร.จุณวิทย์ชลิดาพงศ์นะคะซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นท่านอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชนนะท่านอาจารย์นะก็คือทางด้านกฎหมายสัญญาหนี้ใช่ครับนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินทางปัญญาด้วยอาจารย์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะคราวนี้เนี่ยในงานวิจัยที่ท่านอาจารย์จุณวิทย์เนี่ยนะคะได้ทำกับคณะนิเทศศาสตร์ไว้แล้วก็ทำเพิ่งเสร็จหมาดๆเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยในการคืนเงินนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับนะคะคราวนี้ก็อยากจะรบกวนท่านอาจารย์อาจจะช่วยเล่าสักนิดนึงว่ามันมีความสำคัญหรือมันมีเหตุผลอะไรที่ท่านอาจารย์ถึงเลือกทำวิจัยหัวข้อนี้อ่ะค่ะครับได้ครับฮะก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านนะครับฮะงานวิจัยของผมชื่อเรื่องคือการคิดดอกเบี้ยในการคืนเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับจริงๆแล้วที่มาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่มีการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยนะครับคือมีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช2564นะครับตัวพระราชกำหนดนี้เนี่ยมีการแก้ไขดอกเบี้ยใน2ส่วนสำคัญก็คือส่วนที่1คือดอกเบี้ยตามมาตรา7แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่ถ้ามีการพูดถึงดอกเบี้ยแต่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ชัดแจ้งก็ต้องมาใช้ดอกเบี้ยตามมาตรานี้ 7.5 เดิมใช่ครับเดิมนั่นคืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมาแก้ไขให้เป็นอัตราร้อยละ3ต่อปีแล้วยังมีการกำหนดอีกว่าให้มีการทบทวนทุก3ปีโดยกระทรวงการคลังครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอัตราอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับเป็นอัตราที่เพิ่งประกาศใช้ไปก็คือในพระราชกำหนดฉบับปี2564ก็คือใช้เมื่อปี64นี่เองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับมีผลบังคับวันที่11เมษายน11เมษายน2564ครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในกรอบช่วงใหม่แล้วใช่ครับอยู่ในกรอบของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีตามมาตรา7ท่านอาจารย์ก็เลยสนใจทำเรื่องนี้ในแง่ของใช่ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่พระราชกำหนดฉบับนี้แก้ไขคืออัตราดอกเบี้ยผิดนัดนะครับเมื่อสักครู่คืออัตราดอกเบี้ยตามมาตรา7คืออัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกกันได้ที่ถ้ามีการพูดถึงดอกเบี้ยแต่ไม่ได้พูดถึงอัตราครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดนี่คืออัตราดอกเบี้ยซึ่งลูกหนี้ซึ่งต้องชำระหนี้เงินเนี่ยถ้าไม่ชำระหนี้เงินแล้วตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดด้วยเดิมเนี่ยดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยตามมาตรา224แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีคือตัวเลขเดียวกับมาตรา7เลยของเดิมนะครับของใหม่เนี่ยกฎหมายกำหนดให้ใช้อัตราตามมาตรา7บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้อัตราตามมาตรา7ใช่ครับคือร้อยละ3ก็บวกอีกร้อยละ2ก็จะเป็นร้อยละ5ต่อปีดังนั้นปัจจุบันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา7กับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา224เนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วของเดิมคือ 7.5 เท่ากันหมดเลยนะครับปัจจุบันมาตรา7ร้อยละ3ต่อปีมาตรา224ซึ่งเป็นดอกเบี้ยผิดนัดจะเป็นร้อยละ5ต่อปีตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าเดิมเนี่ยเวลามีการพิจารณาให้มีการคืนเงินนะครับอันนี้เรามาสู่ประเด็นที่ว่าดอกเบี้ยมันเกี่ยวข้องไงก็คือเมื่อมีการคืนเงินเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เดิมเนี่ยเมื่อเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปีเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่มีการแยกช่วงเวลาชัดเจนแล้วครับคือยกตัวอย่างเช่นบอกว่าให้นะครับลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้นะครับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ได้รับเงินซึ่งเราเลยไม่ทราบว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีเนี่ยมันแบ่งช่วงยังไงคือช่วงไหนเป็นร้อยละ 7.5 ของมาตรา7ช่วงไหนเป็นร้อยละ 7.5 ของมาตรา224แต่ถ้าเป็นของเดิมคือผลสุดท้ายมันถูกต้องมันเท่ากันใช่เพราะมันจะเป็นค่าเหมือนกันใช่ครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเป็นข้อสันนิษฐานของผมว่าอาจเลยไม่ได้มีการลงในรายละเอียดว่ามันคือช่วงไหนช่วงไหนกันแน่เพราะมัน 7.5 ต่อปียาวเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเลขมันไม่เท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเพราะนั้นมันสำคัญแล้วก็จำเป็นที่ต้องกำหนดแยกชัดเจนใช่ครับก็คือว่าจุดไหนคือจุดที่
คิดร้อยละ3ต่อปีแล้วจุดไหนคือจุดที่คุณผิดนัดแล้วแล้วคุณต้องการร้อยละ5แล้วถูกต้องเลยครับซึ่งอันนี้กฎหมายในกฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้กฎหมายจริงๆมีพูดคือจริงๆแล้วก็คือกฎหมายมีพูดอยู่แล้วว่าถ้าผิดนัดเนี่ยต้องเป็นตามดอกเบี้ยผิดนัดนะแต่ว่าไม่ได้มีกรอบแต่ว่าเดิมเนี่ยคืออาจจะเป็นกรณีที่ไม่ได้มองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเพราะรออัตราของดอกเบี้ยมันเท่ากันก็เลยมองมาว่า 7.5 ต่อปียาวเลยตั้งแต่รับเงินคือตั้งแต่รับเงินจนถึงชำระเงินแต่ตอนนี้ถ้าเราจะแบ่งช่วงคือตั้งแต่รับเงินจนถึงช่วงที่จะต้องคืนเงินมันต้องเป็นอัตราหนึ่งก็คืออัตราร้อยละ3ต่อปีกับช่วงที่ต้องคืนเงินแล้วไม่คืนมันจะเป็นผิดนัดแล้วมันจะเป็นร้อยละ5ต่อปีใช่ครับซึ่งอัตราตรงนี้เนี่ยมันจะต้องแบ่งช่วงให้ชัดเจนแล้วเพราะตัวเลขอัตราไม่เท่ากันครับฮะตอนนี้อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นอันนึงเลยตอนนี้จุดเริ่มต้นอันนี้เนี่ยก็ทำให้เรานึกไปถึงเรื่องของการที่ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีมูลเหตุในเรื่องของการคืนเงินอยู่หลายมูลเหตุด้วยกันนะครับมูลเหตุที่ผมนำมาศึกษาในงานวิจัยนี้เนี่ยคือมีทั้งหมด3กรณีด้วยกันกรณีที่1คือการคืนเงินอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญานะครับไม่มีการบอกเลิกสัญญาแล้วกฎหมายบอกให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมต้องมีการคืนถ้าเป็นเงินก็คือคืนกฎหมายก็มีพูดให้ต้องคืนพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นไปตามมาตรา391แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้คือประเด็นที่1อันนี้คือประเด็นที่1หรือกรณีที่1ที่เรานำมาศึกษากรณีที่2คือการคืนเงินอันเนื่องมาจากการบอกล้างโมฆิยกรรมบอกล้างโมฆิยกรรมก็คือเมื่อมีสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วมันมีเหตุให้สัญญานั้นเป็นโมฆิยะเนี่ยต่อมามีการบอกล้างการคืนถ้าไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการคืนก็ต้องมีดอกเบี้ยจะต้องมีดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นอันที่คือจริงๆกฎหมายเดิมไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยในลักษณะที่ย้อนหลังไปนะฮะอันนี้เราเอามาศึกษาดูว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจไหมถ้าอยากเรามาดูที่ว่ามันต้องคิดดอกเบี้ยย้อนหลังไหมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีที่2กรณีที่3คือกรณีการคืนเงินอันเนื่องมาจากรัฐไม่ควรได้นะครับก็คือสมมติใครที่ได้รับเงินไปที่เป็นลักษณะของรัฐไม่ควรได้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วต้องคืนนะมันควรจะต้องมีดอกเบี้ยไหมใช่ครับฮะก็เลยจริงๆแล้วเป็นจะเรียกว่าเป็น2ประเด็นใหญ่ๆก็ได้ครับคือประเด็นแรกคือดูช่วงของดอกเบี้ยที่เป็นร้อยละ3กับร้อยละ5ต่อปีว่ามันแบ่งช่วงกันยังไงกับอันที่2คือดูกรณีคืนเงินบางกรณีที่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าบางกรณีกฎหมายก็บอกให้คิดดอกเบี้ยบางกรณีกฎหมายก็ไม่ได้บอกให้คิดดอกเบี้ย อันนี้ผมหมายถึงดอกเบี้ยตามมาตรา7นะครับคือดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่คิดได้อยู่แล้วถ้าลูกหนี้ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด แต่ว่าดอกเบี้ยตามมาตรา7เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยในลักษณะเหมือนกับเป็นค่าตอบแทนกันละกันเพราะว่าปกติเงินเนี่ยโดยสภาพมันอาจจะก่อให้เกิดผลตอบแทนขึ้นมาครับมันก็มีประเด็นน่าสนใจว่าทำไมบางกรณีอย่างเช่นการเลิกสัญญากฎหมายบอกให้คิดดอกเบี้ยย้อนหลังไปแต่บางกรณีอย่างเช่นล่าไม่ควรได้เนี้ยกฎหมายไม่ได้พูดถึงการคิดดอกเบี้ยย้อนหลังไปก็คือดูมันมีความหลากหลายตรงนั้นที่มันคืนเงินใช่มันต้องคืนเงินเหมือนกันต้องคืนเงินเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเนี่ยอาจจะต่างกันกฎหมายเขียนบ้างไม่เขียนบ้างประมาณนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยเอาประเด็นนี้มาศึกษาคือพอเราพูดถึงดอกเบี้ยก็เลยเห็นว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็เลยมีเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันแต่จุดรวมของมันก็คือจุดเรื่องการคืนเงินโดยที่มีดอกเบี้ยมาเป็นส่วนในการเกี่ยวข้องด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือโอเคในเรื่องของกฎหมายใหม่ก็เป็นประเด็นนึงด้วยแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเคยมีประเด็นกันอยู่แล้วในกฎหมายเก่าก็เอาอาจารย์ก็เอามาศึกษาในงานด้วยคราวนี้หลังจากที่ท่านอาจารย์ศึกษาแล้วท่านอาจารย์ได้ผลการศึกษามาว่ายังไงพอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะได้ครับครับคือในส่วนของถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการคืนเงินที่มาจากการบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าคืนเงินเนี่ยต้องคิดดอกเบี้ยนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่รับเงินอันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะอาจารย์3อันนี้ใช่ถูกต้องเลยครับคือมันเรียกว่า3เพราะอันนี้เป็นดอกเบี้ยคล้ายๆว่าเป็นดอกเบี้ยที่ว่ามันควรจะอยู่กับเจ้าของแล้วมันไม่อยู่ก็คือต้องให้เหมือนกับเป็นการตอบแทนเข้าไปตอบแทนเขาสัก 3% ประมาณนั้นก็เป็นร้อยละ3อันนี้เป็นดอกเบี้ยตามมาตรา7ครับส่วนถ้ามีการทวงถามแล้วคืออันนี้ในงานวิจัยมีการวิเคราะห์ว่าเมื่อไหร่ลูกหนี้ถึงจะตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดนะครับซึ่งในงานวิจัยผมก็มีการเสนอว่าน่าจะต้องเป็นกรณีที่มีการเตือนมีการทวงถามนะถ้าลูกหนี้ยังไม่คืนเงินก็
็จะเกิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัดแล้วก็จะกลายเป็น 5% ใช่ตอนนี้ดอกเบี้ยณจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น5%ต่อปีแล้วซึ่งในงานวิจัยก็จะมีคล้ายๆทำเป็นแผนภาพวาดถึงชัดเจนเลยว่าไทม์สเกลอะไรต่างๆนะครับเส้นเวลาอะไรต่างๆให้เห็นชัดเจนว่ามันมีการแบ่งดอกเบี้ยประเภทไหนในช่วงเวลาไหนอะไรต่างๆตรงนี้ครับนะนั่นคือกรณีที่หนึ่งคือกรณีที่หนึ่งก็คือกรณีซึ่งไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัวกฎหมายเพราะกฎหมายบอกให้คิดดอกเบี้ยอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นเหตุผลที่เหมาะสมแล้วครับนะเพียงแต่เราเชี้ยเห็นว่าชัดๆมันตรงไหนที่ร้อยละ3ใช้จุดไหนใช้ช่วงไหนแล้วก็ร้อยละ5ใช้ช่วงไหนครับกรณีที่2คือคืนเงินอันเนื่องมาจากการบอกล้างโมคิยากรรมอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจคือจริงๆกฎหมายปัจจุบันเขียนว่าให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมซึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เหมือนกับกรณีบอกเลิกสัญญาแต่อันนี้เราพูดถึงการบอกล้างโมคิยากรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการศึกษาแล้วก็มีการผมตั้งเป็นประเด็นแล้วก็เสนอแนะในส่วนนี้ว่าจริงๆแล้วการบอกเลิกสัญญาซึ่งบอกเลิกสัญญาคือกรณีที่1 นะครับที่เราทำไปเนี่ยมันคือไปบอกเลิกสัญญาที่มันสมบูรณ์แล้วมันมีการชำระหนี้มาแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุบางอย่างเช่นชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรืออะไรต่างๆที่ทำให้ฝ่ายนึงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาซึ่งกฎหมายให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมแต่ว่าบอกล้างโมคิยากรรมเนี่ยมันเป็นการไปจัดการกับตัวต้นเหตุของสัญญาเพราะว่าสัญญาตัวนี้มันมีความผิดปกติที่ต้นเหตุเช่นอาจจะถูกคนช่อชนถูกข่มขู่และทำให้สัญญามันเป็นโมคิยะมันควรหรือไม่ที่จะให้ผลมันเหมือนกันมันเหมือนกันใช่ครับใช่อันนี้ก็มีการศึกษาแล้วก็มีเสนอว่าเอ๊ะเราควรจะเอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวไม่ควรได้มาคิดด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็คือสุดท้ายก็คือผลในส่วนกรณีที่สองอาจารย์คือว่าอาจารย์ก็จะเสนอว่าเฮ้ยมันไม่ควรเหมือนกับกรณีแรกละใช่ครับเพราะว่าใช่เพราะมันมีความผิดปกติบางอย่างของใช่ครับคือจุดที่บอกเลิกกับบอกล้างเนี่ยมันมาจากคนละเหตุกันแล้วมันมาจากเหตุที่เกิดขึ้นคนละช่วงด้วยอันแรกมันเกิดในช่วงของการชำระหนี้อาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วจะเสนอตัวเลขไว้เลยไหมคะว่าอ่ะโอเคถ้าบอกล้างโมคิยะเนี่ยควรจะอยู่ที่3หรือ 5% ผมมีเสนอว่าบอกล้างโมคิยะเนี่ยคือถ้าเราเอาแนวคิดเกี่ยวกับล้างไม่ควรได้มาคิดเนี่ยซึ่งนี่มันจะโยงไปถึงกรณีที่ 3ด้วยนะครับใช่ครับก็คือว่ามันควรจะให้คิดดอกเบี้ยย้อนหลังไหมยันผมขออนุญาตไปพูดถึงกรณีที่3ด้วยเพราะมันเชื่อมโยงกันนะครับก็คือกรณีล่าไม่ควรได้เนี่ยก็คือผมอย่างแรกก็คือเราดูกฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่นะครับกฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยแยกเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ผู้รับล่าไม่ควรได้เป็นผู้สุจริตผู้สุจริตนี่คือไม่ทราบว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีมูลเหตุในทางกฎหมายนะครับก็กฎหมายก็คือบอกว่าให้คืนเท่าที่เหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่สุจริตหรือทุจริตแล้วแต่คำที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็คือให้คืนทั้งหมดทั้งหมดนับแต่เวลาที่เป็นผู้ทุจริตได้ไปอันนี้ผู้ทุจริตความหมายก็คือว่ารู้ถึงเหตุของลาภไม่ควรได้แล้วก็คือรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นลาภไม่ควรได้งั้นก็คือถ้ายังขืนไปใช้อะไรอีกคุณก็ยังต้องคืนเต็มจำนวนอยู่ดีนับแต่จุดนั้นไปตอนนี้สิ่งที่เสนอตรงนี้ก็คือว่ากรณีลาภไม่ควรได้เนี่ยคือถ้าเรามองว่าในเมื่อเขาจำเป็นต้องคืนเงินแล้วในเมื่อเขาเป็นผู้ทุจริตแล้วก็ต้องคืนเงินเต็มจำนวนนับตั้งแต่เวลานั้นเนี่ยควรจะคิดดอกเบี้ยของเงินตัวที่ต้องคืนนั้นด้วยนับแต่เวลาที่เขาเป็นผู้ทุจริตจนกว่าเวลาที่จะมีการทวงเงินและทวงเงินหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยผิดนัดเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยตามมาตรา7อยู่ในเรื่องของล่ามิควรได้เลยคือดอกเบี้ยในเชิงของค่าตอบแทนนะครับดอกเบี้ยที่คิดย้อนหลังอันนี้ก็เลยเสนอว่ามันควรต้องมีแล้วล่ะควรจะต้องมีดอกเบี้ยตรงนี้นะครับถ้าณปัจจุบันก็คือ 3% ใช่ปัจจุบันก็คือร้อยละ3ต่อปีใช่ครับก็คือแต่เวลาที่เริ่มนับก็คือนับตั้งแต่เวลาที่เขาเป็นคนทุจริตเพราะทุจริตเขาก็ใช้ไปโดยที่เขาใช้เป็นเงินของเขาเพราะงั้นเราก็ถือว่าอันนี้คือเขาไม่ควรต้องมารับผิดในส่วนนี้แต่เมื่อก็ตามเขารู้ว่าเงินนี้ต้องคืนแล้วแล้วเขาจะใช้อยู่คุณทุจริตแล้วตรงนี้ใช่ครับคือภาษาที่เขาเรียกคือเป็นผู้ทุจริตก็คือความหมายก็คือรู้ถึงเหตุแล้วว่าต้องคืนเพราะเป็นเรื่องลับที่คนได้ดังนั้นจุดนี้ถ้าเขารู้เหตุแต่ว่าอาจยังไม่ถูกทวงคืนนะครับหรือเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งทวงคืนมันเขายังไม่ได้ติดตามเอาคืนเนี่ยก็ยังไม่เป็นลูกหนี้ผิดนัดก็เป็น 3% ไปแต่อันนี้ก็ควรจะคิดดอกเบี้ย
เข้าไปในช่วงนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็เสนอว่าควรจะคิดเข้าไปด้วยใช่ครับซึ่งกฎหมายที่กำหนดเรื่องนี้ไว้ไม่มีนะประเทศไทยก็เลยเสนอว่ามันน่าจะต้องคิดนะใช่ครับใช่ครับซึ่งได้ศึกษาจากกฎหมายของประเทศเยอรมันกับญี่ปุ่นมีการพูดถึงประเด็นนี้เรื่องการคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่เวลาที่บุคคลเป็นผู้ทุจริตที่ต้องคืนเงินในราชนิกรได้ด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ใช้หลักการนี้เอาไปใช้กับกรณีที่สองด้วยใช่ครับใช่ครับก็คือการบอกล้างโมคิยะใช่ครับใช่ครับโอเคครับก็เลยเป็นเนี่ยภาพรวมของงานวิจัยนี้ครับคราวนี้อาจารย์เราได้ในส่วนของความสำคัญของปัญหานะคะแล้วก็เลยส่วนของผลงานวิจัยของอาจารย์ด้วยคราวนี้อาจารย์มีอะไรเสนอไว้ทิ้งท้ายไว้สักหน่อยไหมคะอาจารย์ว่าไอ้งานวิจัยชิ้นนี้มันมีประเด็นอะไรไหมที่จะนักศึกษาที่สนใจอาจจะนำไปต่อยอดหรือคนที่ศึกษาเนี่ยปริญญาโทด้านกฎหมายเอกชนด้านนี้ด้านอะไรเงี้ยไปศึกษาต่อยอดยังมีประเด็นอะไรที่อาจารย์แนะนำไหมคะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายจุดที่สามารถจะคิดต่อยอดได้นะครับเพราะจริงแล้วการคืนเงินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือในกฎหมายเฉพาะอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องไม่ใช่แค่3เรื่องนี้ที่มันยังไม่ชัดเจนที่ยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีบางเรื่องที่ไม่พูดถึงดอกเบี้ยแล้วก็ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ต้องคิดดอกเบี้ย อะไรคือเหตุผลที่ไม่ต้องคิดหรือมันควรจะต้องคิดอย่างที่ผมเอาเรื่องร้านมีคนได้อะไรมาศึกษาเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเพิกถอนการช่อฉนเนี่ยนี่เป็นเรื่องของกฎหมายและสารนี่เนี่ยพอเพิกถอนการช่อฉนแล้วสมมุติถ้ามันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเงินนี้ที่ต้องคืนกฎหมายไม่ได้พูดถึงว่าต้องคืนกันยังไงด้วยโอ้นี่บางคนได้แล้วนะคะเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คืออาจจะเคยมีคนคิดเรื่องนี้แต่ว่าพอมันมีประเด็นเรื่องดอกเบี้ยที่มันมีอัตราต่างกันมันทำให้ยิ่งต้องคิดมันละเอียดมากขึ้นอีกใช่ใช่ใช่ครับใช่เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ 7.5 แบบที่คุยกันแล้วนะใช่ครับใช่ครับมี3มี5มีนั่นมีนี่ครับใช่ครับก็มันก็มีเหตุคืนเงินในเหตุอื่นอีกนะครับก็คิดว่ายังมีจุดที่สามารถจะคิดต่อได้นะครับในกรณีอื่นๆครับหรือในกรณีที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบันจริงๆก็อาจจะยังมีจุดที่จะไปดูจากกฎหมายในประเทศอื่นๆอีกซึ่งมีอีกหลายประเทศที่มีประเด็นต่างๆพวกนี้ครับนะว่าคือเหตุผลที่มันเป็นยังไงว่าทำไมบางประเทศบอกให้ต้องคิดดอกเบี้ยบางประเทศไม่ต้องคิดดอกเบี้ยมันก็เชิงเป็นเปรียบศึกษาแบบเชิงเปรียบเทียบกฎหมายด้วยครับใช่ครับโอเคก็นะคะอันนี้วันนี้เราก็ได้ประโยชน์ในแง่ของจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะอาจารย์ใกล้ตัวใช่ครับเรื่องทางปฏิบัติเลยว่าเราต้องเสียดอกเบี้ยไหมอะไรยังไงแล้วอาจารย์ก็เอามาแจกแจงไปอยู่ในตัวงานวิจัยฉบับนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดดูได้เพราะว่าเราก็เผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วยนะคะเผื่อนักศึกษาสนใจเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปทำต่อจากอาจารย์จุนวิทย์ดีกว่าก็แน่นอนจะต้องอ่านอาจารย์จุนวิทย์ก่อนนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะที่สละเวลานะคะในการมาอธิบายให้เราได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะในงานวิจัยที่ท่านทำค่ะว่า EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวติดตามกัน EP ต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีครับ